สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับตอนเริ่มในวันนี้นะฮะก็มาอยู่กับกิจกรรมตรงส่วนของลำนำเพลงบรรเลงก้องราตรีนั่นเองนะฮะซึ่งคุยกันก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้นะฮะมันจะมีอีกชื่อนึงว่า Lantern Light นะฮะหรือก็คือเทศกาลโคมนะฮะที่หลายๆคนรู้จักนั่นเองนะฮะครั้งนี้เขามาในธีมเป็นบทเพลงนะฮะซึ่งจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะฮะโอเคอันดับแรกก่อนนะฮะเราวาร์ปลงตรงส่วนของหลีแย่ก่อนนะฮะอันนี้อยู่ตรงนี้เลยนะเราลงไปก่อนนะฮะมาโอเคเปิดมาก็เจอปู่เลยโอยาとしてはまずシャンリンを探しに行ってโอเคนี่เราก็ค่อยๆเล่นไปนะฮะผมจะไม่ได้พากย์นะคุยกันก่อนนะฮะผมจะฟังเสียงตัวละครนะあれ勝利こんな時間にこんなところでどうしたんだうん、それは俺のセリフだ。ガチな。ここで二人に会えるとは縁があるな。息災だったか？もうガチな。二回答。顔つきが穏やかになった。旅路の中で何かを追い求め続け、収穫し続けるのはやはりいいことなのだろう。何のことはない。そういえば、勝利はまたここでお茶を飲みながら講談を聞いてたのか？この一杯を飲み終えたら立つはずだったんだが。はずだった？ちょうどいい季節だからな。警察層あたりまで散策でもして、宝月のタケノコを取ろうと思っていたんだ。あそこの住民からもらったことがあるんだが、実にいい味だった。え？宝月のタケノコ？普通のタケノコじゃダメなのか？あ、オイラわかったぞ。勝利はまた優雅な生活を送ってるんだろう。โอ้ดูหน้านักเดินทางนะอันนี้นี่แบบดูแบบหน้าแบบสังกตายอะไรประมาณนั้นเนี่ยこだわりが強い勝利のことだから宝月のタケノコの肉質は柔らかでえぐみがない普通のタケノコでは替えが効かないとか言うつもりだろうパイモンは賢いな俺のことをよくわかっているนี่มันผู้มันจากอนาคตสินะもうじき仮説だ。タケノコ以外にも、同種から渡された目録には用意できていないものが結構ある。二人は差し迫った他の用事はないか。โอเคเขาไปเตรียมของนะแต่ไม่รู้ว่าเตรียมมาทำอะไรふふちょうど友達に会いに行こうと思ってたところなんだ。まだ誰に会うのか決めてなかったけど。一番最初に会ったのがお前だったんだぞ。そうか。二人にはあの宝月のタケノコで作られたスープがどれほどの一品か想像できるだろうか。うん、倒れな。大きく切られた赤身肉の塊と香り立つタケノコを共に鍋へ入れ、とろ火でゆっくり半日ほど煮込み。你可别歪，都แบบครึ่งวันเลยนะเยอะมากนะเนี่ยน่าจะกลมกล่อมเลยแหละโหแล้วผมเล่นตอนกลางคืนนี่แบบอ้าวโอ้ยว่าจะตัวหรอโอ้ยเราตั้งใจจะใช้กุญแจมันนั่งเซ็ตเลยเต้โอ้ยนั่นทำให้ใช้ไปสิ่งเดียวทักโนโก้ทุบตีกูรู้ตัวเดี๋ยวมองตาค่ะดูตาไปมอนด้วยดูตาเขาด้วยไม่ธรรมดาจริงๆกับหน่อไม้เนี่ยไปจังหวะนี้ฮะต้องเซฟคุณนักเดินทางทำหน้าแบบอีกแล้วเหรออะไรประมาณนั้นโอเครสชาติอร่อยสินะそんなに時間がかからないもんな。
ยอะเสร็จแต่นี่ซุปโนมุโซได้กินซุปด้วยนะโอเค確かに一走りの甲斐があるビズと言えるいいだろう二人にお願いするとしようもし上質なタケノコが取れたらぜひ俺にも少し分けてくれほら見ろおいらこいつは絶対にこう言うって分かってたぞだがそう焦る必要はない回答祭期間中町には多くの人が行き交いいろんなことが起こるだろう他にやりたいことがあれば自分の心に従うといいก็จริงๆนะตอนแรกอ่ะผมนั่งทำปกอ่ะผมทำวาเลนไทน์ไลท์เพราะตอนแรกอ่ะไม่นึกว่ากิจกรรมเขาอ่ะจะใช้ชื่อหนึ่งก็เลยได้แก้ใหม่ชุดของทาเกโนะは所詮花を添えるだけのもの友人たちと共に楽しんだ方がその意義はよりはっきりしたものになるだろうเฮ้เราตอบว่าเข้าใจแล้วนะああ、気をつけて。โอเคเรามาเริ่มฉากที่หนึ่งกันอันนี้เขาน่าจะให้วาร์ปนะน่าจะไปตรงส่วนของหมู่บ้านข้างบนตรงนี้อ่ะแต่ว่าไม่รู้ทำไมให้วาร์ปมาตรงนี้เดี๋ยวเราลองดูก่อนน่าจะมีเนื้อเรื่องขึ้นมาタケノコ、タケノコ、本日のタケノコ。เต็มหน้าเลย。こいつはまだ土から芽を出したばっかみたいだな。柔らかそうだし、こいつにしようぜ。ไปมอนนี่บอกว่าอันไหนอร่อยก็เอาหมด。ตรงนี้จริงๆมันเป็นแบบที่เก็บดอกไม้อยู่แล้วนะ。ต้นไผ่มันเยอะ。帰って。助けてくれ。誰か助けて。助けて。誰かが助けを呼んでるみたい。あいやいやいや。あっちだ。おお、たき、やうやう、ウィンタな。ちゃんと見えてる。水は飲んでいない。おお。ไม่นึกว่าน้องจะวิ่งตัดหน้าเอ๋คนนี้แบบดูแต่งกายเป็นสตรีมพังอยู่นะพอเทนปะเนี่ยโอ้落ち着いたよありがとうเดี๋ยวรอดูนะฮะびっくりしたぞ無事でよかったぜ助けたのはこっちの女の子ねえねたちにおじちゃんこんにちはヨーヨと申しますよろしくお願いいたしますおーなんかめちゃくちゃ礼儀正しい女の子だぞおいらはパイモンこっちは旅人だ私はドボルザークフォンテーヌから来た音楽家だนี่ไงดาวถูก石門の方にある道に沿ってリーウェ港まで行こうと思っていたんだがここの綺麗な風景に酔ってしまってねいつの間にか道を間違えてしまっていたさっきも滝に目を奪われて足を踏み外したんだもしこのヨーヨー嬢ちゃんが助けてくれなかったらあ、実際ねギターも撇か気にしないで、ドボルザークおじちゃん。でも、滝から飛んでくる水は、石造りの路面を滑りやすくするから、確かにゆっくり歩かなくっちゃ。これからはなるべく、見知らぬ環境で考え事をしながら歩くのは、やめましょうね。足元に気をつける。ってことが習慣になりさえすれば
もうこんな目に遭わずに済むよ。โอ้ยยาวๆดูโตกว่าที่คิดอีกนะทีแรกเข้าใจว่าแบบมันมีประวัติเรื่องที่เขาแบบเป็นห่วงพี่ๆน้องๆที่แบบเป็นตรงส่วนของศิษย์ร่วมสำนักอะไรอย่างเงี้ยที่เรียนกับพวกเซียนอ่ะนะอืมแต่มันจะจริงๆนี่ดูโตมากอ๋อคิโมนิเมจิโรโยเรียบร้อยหมายถึงไม่ได้หมายถึงตัวละครนะหมายถึงทางนี้แหละเดี๋ยวโดนแน่ๆเลยเขาพาไปกินข้าวกันเนี่ยโอ้โหไม่เจ้าเอาแล้วเอ็นยูしなくていいよยูยูはリーユへの人間だから各地から来た観光客をおもてなしするのも人情ってものだもんもしまだ道を急ぐんだったら必要な時に力を補給するのも大事だよヨーヨーのカバンにまだ何個かハスの花パイが入ってるからみんなで分けて食べましょうネネたちもどうぞうん、ข้างหลังนี่น้องยูกุยสินะผมนี่ชอบอ่านชื่อผิดเขาแบบอ่านชื่อเขาแบบเป็นยูกูประจำเลยโลตัสฟอยูชิมส์นี่ถ้าจะไม่ผิดเป็นอาหารของเมืองหลีเยียนะมันน่าจะเป็นตรงส่วนที่แบบเป็นชิ้นๆแบบคล้ายๆดอกบัวอืมเหมือนมันไปอยู่ในการ์ดของ CCG อยู่遠慮しないで本当に美味しいぞもう一つ食べたいไปมอนโตบิดแล้ว食欲旺盛なのはいいことだよ。パイモンちゃんがまだまだすくすく育ってるって証明なんだから。もうちょっと多めに作ってくればよかったね。わいちゃれんとっと。OK。ほら、めちゃくちゃオイラを甘やかしてくるぞ。โอ้โห。คือผมมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราเก็บภาพดีๆเนี่ยงานนี้กิจกรรมเนี้ยน่าจะได้มีมนักเดินทางเยอะนะリーユへの転身ドボルザーコーチちゃんの口にあったかな重さが足りなかったりしないいやいやとても美味しいよモンドでご当地ムーンパイっていうのを食べたことがあるんだがそいつの案は肉だったこのハスの花パイはムーンパイと同じ製法でパイの皮を作っているが味はそれぞれのいいところがあるね故郷の味となるとああ本当に長い間食べてないなกำลังมีแนวโน้มว่าเราจะได้สูตรอาหารสินะมามาドボルザークもずっと旅をしてるのかมันเคยมีเควสแบบประมาณว่าให้เราไปทำอาหารให้นะอิริเดสเซนส์ทัวร์の主催者の一人なんだ絶えずいろんなところへ赴いているโอเคทัวร์แสงสีตระกาตาเป็นอะไรวะเทศกาลเตี๋ยอิริเดสเซนส์ทัวร์はフォンテーヌで影響力の大きい音楽祭と言えるだろう規模を拡大して各国で開催するというのが私たちの目標だ。そう、主催側の私たちみんなが共に追い求める目標だったんだが、その後、はあ、話せば長くなるからやめておこう。話を私に戻そうか。各地を巡って音楽を宣伝する以外にも。実はちょっとだけ市場があったんだ。うん、もったいぶらずに早く教えてくれ。先祖代々言い伝えられてきた話から話すことになるからな。みんな時間は大丈夫なのか？よーよ、物語を聞くのは好き。うんうん、オイラたちも聞きたいぞ。
そうか。では話すとしよう。これは旅をしていた私の先祖がとある旅の最中に遭遇した出来事の話だ。不意に足を踏み外して水に落ち、あと少しで溺れ死ぬというところで、彼は抑揚ある音楽を耳にした。何でもその音楽は彼が人生で聴いたものの中で一番美しく一番感動的なものだったという。そのような危機にあっても、この世のものとも思えぬような美しい音楽に注意を惹かれ、彼は自分が間もなく溺死するのだという事実さえ忘れるほどだった。ทำไมนึกถึงตำนานแบบพวกเซเลนน่ะไซเลนหรือเซเลนนะผมไม่มั่นใจโพนาวแต่ไม่เป็นไรฟุตวาเดนิ帰ると彼はいつの間にか岸へ戻っていることに気がついた。少し離れたところには浮世離れした雰囲気の見知らぬ女性が立っていた。先祖の無事を確認するや否や、彼女は何も言わずにふらりと去っていった。追いかけて礼を言おうと思った先祖だったが、二人は十数歩しか離れていなかったのに、どう追いかけてもその距離は一向に縮まらなかったんだ。結局彼は仕方なく女性の後ろ姿と遠くのサンガにお辞儀をして感謝の意を伝え、きびすを返して故郷への帰路に着いた。故郷に戻ると先祖は楽器の演奏を勉強し、詩人のように歌い語りながら旅をして、この物語を各地へと伝えていったんだ。その後物語は言い伝えられる中で芸術的なアレンジを加えられることも多くなった。女性はいつしか天女とされるようになったんだ。そしてやがてフォンテーヌでは少しばかり名の知れた伝説になった。天女の見下ろす湖畔って名前でね。で、たまに見せるんだよ。うん、でもないเดี๋ยวในเรื่องคงบอกเรา林の水辺でいい腕の奏者が楽器を演奏すると、目に見えない天女が一緒にセッションしてくれると人々はよく言うんだ。そうだ、他人にとってはただの伝説だが、私にとっては本当にあった家族の昔話だ。過去を遡ろうって発想でね、物語の原点である土地を訪ねて女性の子孫を探そうと思ったんだ。先祖が水に落ちた場所なんかとっくに探しようがないし、こんな捜索は海から針を救い出すようなことだとも分かっている。うん、海ความฝันสิね。だが外を転々として早いくとせ、自分の足腰も昔ほどよくはなくなった。この反省で成し遂げられなかった願いはいつの日か執念に変わっていたんだ。ヨーヨーはまだ半生っていうほど長い時間を生きてないけど、でもその気持ちはわかるような気がする。ハスの花パイの花の中心近くにある一番おいしいあんのところを取っておいたのに、食べるのを惜しんでいるうちにポタンと水に落ちたりなんかしたら、what ได้เหรอไปมนおいらの余生絶対そのことを忘れられない。คือจะซึ้งหรือว่าจะปวดหัวดีเอาวันไหนก่อน私のためにそう悲しまないでくれ。進展はもちろんあるんだ。私が考えるには
その場所はリーウェのはずだ。おお、やっと手がかりが見つかったのか。ああ、これもまた少し不思議な話になるんだが、モンドが自由と鹿の都だというのは前から知っていた。最近風神様は秋にモンドへ戻るらしいと聞いてね。それから彼は音楽の守護神であるとも聞いた。そこで私はモンドの教会へ祈りを捧げに行き、風神様に私を導いてくれと願った。そうして教会から出ると、目の前で木の葉の集まりが風に吹かれて石門の方へ飛んでいったんだ。すると親切なモンド人が、これは風がリーウへ導いているんだと教えてくれてね。私はそのままその道を進んだというわけだ。ん？แป๊บนึงนะ ลมพัดแล้วตีความว่าอยู่ที่ตรงส่วนของหลีเนี่ยนะมันแปลกๆนะแต่ว่าก็ตามนั่นแหละมันเป็นเรื่องของความเชื่อこれが地印というやつか。絶対に私を分かってくれる人がいると思ったんだ。本当？なんだか宝刀団の怪しいおじさんが警察層のおばあちゃんを騙すやり口みたいに聞こえるけど。元王帝君がお戻りになられたぞ。交通費か再生をくれれば、俺からあの方へ渡してやる。一家安泰を守ってくださるぞ。みたいな。ヨヨ、安心してくれ。オイラたち、その、こういう現象を読み解くのには慣れてるんだ。それに、騙されないために一番大事なポイントはモラを渡さないってことだしな。感謝の意を表すため、確かに結構なモラをかけて美酒をいくらか買って通り道の七天神像に備えたが、สำหรับตรงนี้ครับผมมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเวนติอาจจะเป็นคนที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ก็ได้นะแต่ว่ามันจะใช่เหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวคงเฉลยนะป้าคุยจื้อจ้าโยโย่ะเนเน่たちとおじちゃんを連れてリーウェ校の曲境内に行くよ。ダウネーネを探しに行こう。ヨーヨーの知り合いはそんなに多くないし。お役に立てないかもしれないけど、でもカウネーネとネーネがいつも指してる七星だったら何でも知ってるよ。もしおじちゃんが騙されたならみんなは権利を守ってくれる。もし風の情報が正しくて確かなものでまだ人を探し続けることになったら、やっぱりみんなに聞くのが一番便利だよ。しかし、そうなるとまた皆さんに迷惑をかけて。ちょうど新しく取った薬草と植物をネーネに持っていこうと思ってたから、ついでついで。お、そういえばオイラたちもずいぶんカウに会ってないよな。怪盗祭の前に友達訪問と行こうぜ。ああ、本当にありがとう。絶対にこの恩は忘れない。みんなついてきて、ヨーヨが案内するよ。ああ、ちゃんと足元を見ないとダメですからね。あ、オイラの仕事がまた一つ減った。でもオイラは盛り上げ役に回るとするぜ。ปั๊บนึงนะเขาไปที่ไหนต่อนะโอเค
ทางเข้าついてこいなんて言ってないよ。属性を見下ろせ。โอ้โคมเต็มเลยคือเขาปล่อยโคมกันแล้วเหรอรีเอโค前回私が来た時とは違うまるで同じ旋律でも繰り返し演奏していくうちにより色鮮やかになり変化に満ちていくようなまあ年に一度の回答祭だからな確かにより壮大になった感じがするよな今はリーユエコーが一番綺麗な時期だって言っても過言じゃないぜああ行こうかもっと目で楽しみたい。もっと近づきたいってうずうずしてるよ。この町の眺めは本当に美しい。人々の笑みにあふれた表情を見ると、私まで感化されてしまうよ。ああ、音楽が浮かんでくる。少し指揮棒を振りたくなったな。気に入ってくれてよかった。あ、みんな、こんなとこで会うなんて奇遇だな。深淵ネーネ、こんにちは。ヨーヨが紹介するね。こちらは旅人にパイモン、それにドボルザークおじさんだろ。みんな結構前からよく知ってるよ。前回リーウェコーへ来てイリデッセンスツアーの宣伝をした時、相手をしてくれる人はあまりいなかったんだ。深淵さんはその数少ないうちの一人だった。こっちはイリデッセンスツアーに参加しようと思ってずっとついて走り回ってたのに、連続で何回もすっぽかされて。おじさん、一体どういうことなんだよ。ああ、深淵さん、すまなかったね。どの回もついてなさすぎて、不運なことが立て続けに起こって、それで開催できなかったんだ。そうだったのか。だったら仕方ねえよな。そういえばこの時期にリーウェコーへ来たってことは、まさか回答祭期間中に音楽祭をやろうってわけじゃないよな。回答音楽祭。いや、今回はちょっと私事でね。回答音楽祭はないのか。それは私の一存で決められることじゃない。音楽の祭典を開催するにはそもそも相当な人手と金がいるものなんだ。その上、私はリーユエの責任者と接触したことがない。このタイミングで軽率に始めようっていうにはいささか慌ただしいだろう。え、オイラたちが今から探しに行こうとしてるリーユエ七世っていうのがここの責任者だぞ。ああ、国政ネーネも教皇ネーネもみんなすごいの。ええ、へえ、これはいい機会じゃないか。結局成功しなかったとしても言えば望みは増えるわけだし。そうだぜ、旅人もこう言ってるんだから。おじさんもたった何回かの失敗で勢いをなくすなよな。出演者の件ならあたいがここの表現者とつなげてやれるぜ。あたいの友達ウンキンは
リーウェの名役者だ。あいつが顔を貸して運感者の役者に一曲頼んでくれればこの剣はいけると思うぜ。深淵はどうなんだよ、参加しないのか。そんなわけないだろ。今回このイリデッセンスツアー怪盗音楽祭がうまくいったらオープニングを奏でるのは絶対にあたいさ。うわぁ、すっごい迫力だぞ。おじさん、あんたはどう思う？試してみようと思う。だが深淵さん、オープニングを飾るのはそう簡単じゃない。私はかなり厳しい基準であなたの作品を評価するから、しっかり準備しておいてくれ。望むところだぜ。あ、だったらあたいも街でブラブラしてるわけにはいかねえな。早く戻って練習しないと。ようよう、あんたの姉弟子に会ったらよろしく伝えておいてくれよな。うん、ようよう覚えとくよ。深淵ネーネも練習していっぱい上手くなってね。しっかり頑張れよ。おいら、さっきから気になってたんだけど、ヨーヨの姉弟子ってまさかおいらたちの知り合いじゃないよな。うん、知ってるはずだよ。シャンリン CJ のこと。まあ、あれね、前シーフィンリンフォーマラ、あなたたちのことを聞いたもん。シャンリン CJ って料理のことしか頭にないでしょ。いつも怪我をしちゃったりすると傷口が自分で治るのを待つの。だから身近に世話してあげる人が必要なの。あなたたちもきっと CJ のことで結構苦労したんじゃない？ヨーヨーから感謝するね。โอเค ไดล็อกน่าจะหมดแล้วนะคือผมรอดูแบบให้มันหมดก่อนนะฮะจะได้เก็บแบบเต็มเม็ดจริงๆตรงส่วนของเลนทันไลท์เนี่ยบอกตรงๆว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมนะฮะสำหรับ2ครั้งแรกอะนะเพราะว่าดันเลิกไปก่อนรู้แต่ว่าตรงส่วนของเซียวเขาแบบมาดูทุกปีแล้วก็มีตรงส่วนของนิงกวงกับตรงส่วนของเทอร์ชิงใช่ไหมที่มันมีอยู่ปีนึงมีชุดอะมาดามปิงโอเลโอเลตามรอเลยนะซงอาจจะต้องโมบายาวิตาริเซนยูฮอนโตนิอานาตาโตยูโกะแต่เหมือนมาดามปิงจะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะโยโย่โม่何日も師匠に会ってないから早く会いたかったんだもน่ารักมากจริงๆน่ารักแบบเด็กใสๆอ่ะประมาณนั้นอ่ะよしよし、ヨーヨーは一番口がうまいの。เป็นบุคลิกที่แบบดูแล้วน่าชื่นชมอะไรประมาณนั้นอ่ะ。おや、あなたたちじゃったか。怪盗祭の時期ってことで友達に会いに来たのかい？ティンバーや、半分当たりだぞ。オイラたち、このドボルザークおじさんを助けるために。七星のところまで連れて行ってやろうと思ってたところなんだ。こんにちは。私はフォンテーヌから来た音楽家で、イリデッセンスツアーの主催者の一人です。この名前をお聞きになったことがあるかどうかはわからないが。師匠、師匠、イリデッセンスツアーってとってもすごい音楽祭だよ。バーヤもまだ知らないことがあるの。音楽祭か、良い響きじゃ。オイラも気になるぞ。ピンバーヤはどう思うんだ？大
先輩だし、なんといってもリーユへのいろんな伝統文化に詳しいからな。意見を出してくれたら、やるってなった時より方向性を決めやすいと思うぞ。ตรงๆนะถ้าชีวิตเป็นแบบเนี้ยแบบคือมันเป็นความบังเอิญที่แบบสุดยอดมากเลยนะอารมณ์เหมือนแบบไปเจอเจ้าบ้านอะไรเงี้ยแนะนำกันแบบบังเอิญมาเอิญอ่ะแค่แบบตกน้ำอะไรเงี้ยถือว่าเป็นการแรกที่แบบสุดมากつまりそのピンバーヤは新しすぎるとかって思わないか？それか他に心配事があったりは？そんなことあるはずないじゃろう。音楽は歴史と文化の証であり、異なる文化の間に渡される架け橋でもあるのじゃ。時代は変わっていくものじゃ。今の若者たちが愛する音楽もバーヤの時とは違うかもしれんの。じゃが良いものには人を引きつける力がある。むしろとても楽しみじゃ。おお、私の祖母以外に今まで見た老婦人の中であなたは最も賢い人だ。ทำไมมันเหมือนด่าเลยวะมันแปลกๆみんな揃いも揃って本当に言葉が甘いの。よーよ、次からは甘いものを少なめに配る。น่าจะเป็นเพราะต้องส่วนของแบบประโยคของไทยด้วยนะพอแปลมาแล้วเป็นแปลง師匠今日はご機嫌だから冗談まで言ってくれるんだね。ほれほれ、まだやることがあるんじゃろ。早く自分のことに戻りなさい。時間を無駄にしてはいかんよ。手をつなぎましょう。ふっ、属性を見下ろせ。総務士に回答祭のことを伝える際、お祭りが近いからといって怠けた心を持たないようにと必ずお伝えください。わかりました、カウン様。では先に失礼します。カウネーネー。ヨーヨー、どうしてここに？カウネーネが前に欲しがってた薬草、ヨーヨーが全部取ってきたよ。それからほら、スイートフラワーの種も一つ摘み。あとね、あとね、この干した精神の葉っぱでお茶を入れるといいよ。体にいいんだ。ヨーヨー、最近ネーネのお仕事が忙しいのは知ってるけど、働きすぎはダメですからね。また草むらで寝ちゃわないようにちゃんと気をつけて。この二人は何なんだよ。物分かりのいい妹とぼんやりした姉ちゃんの会話みたいだぞ。こん、ありがとうございます。でもパイモンさんの言う通りで、私は仕事以外だと確かに油断しがちです。改善しないとですね。あ、世間話に気を取られてしまいました。こちらの方は？あ、オイラが紹介してやるよ。なんだよ、オイラ話すスピードが速すぎたか。
確かにちょっと複雑なことだよな。もしどこかわからないとこがあったんなら、オイラがもう少し詳しく話してもいいぞ。少々難しいですね。怪盗祭は毎年の一大行事として素晴らしいものにするだけではなく、様々な好みを持つリーユエの人々が満足するものにしなければなりません。イリデッセンスツアーはリーユエにおいてそれほど知名度が高くないので、皆さんがどう思うかは予測しがたいと思います。もしこの催しに全てをかけるとしたら、リスクはかなり高いと思います。そう、あなたの言う通りだ。わかります。ですから元の計画は通常通りに進めます。しかし深夜にイリデッセンスツアーの公演を今回の怪盗祭の目玉イベントとして提出したいと思います。怪盗祭の夜は音楽祭という形でお祭りの楽しさを増やします。舞台はそうですね、港口にしましょう。วันนี้จัดคิวด้วยเนี่ยถือว่าแบบจังหวะดีอันนี้เขายอมเพิ่มให้เนี่ยแล้วก็ตรงส่วนเนี้ยดาล็อกนี่บังคับมานะใช่この案をなるべく早く完全なものにするためには少しだけ時間が必要です。要点を分析して損得について詳しく話して、それから一番重要なのはピンと旅人さんも認めている旨を記すことです。そうすれば七星もきっとこの案を真剣に審査することでしょう。ドボルザークさん、リーウェイに来ていただける音楽家たちの人数や規模、それから食事宿泊に関する詳細条件の決定についてですが、あなたの助けが必要です。ええ、そちらで話しましょう。うん、ถือว่าเดินเรื่องไปได้เร็วนะอันเนี้ยเพราะปกติจัดงานอีเวนต์หนึ่งอันเนี่ยเตรียมเยอะมากคาโอの仕事ぶりって相変わらず頼りになるよな。うん、ヨーヨもそう思う。師匠が言ってたの、人にはそれぞれ得意なことと不得意なことがあるって。だからカウネーネも自分が全部すごくなるなんて無理はしなくていいんだよ。ในหัวผมนี่แบบยังมีภาพกันอยู่กับแมวอยู่เลยอืม身の回りのことはヨーヨに任せていいから。わあ、ヨーヨオイラのことも世話してくれないか。オイラまたお腹が空いたぞ。あ、オイラな。もうカバンが空っぽになっちゃった。でもあなたの好みを書き留めておくから、次からはあなたの好きな食べ物を持ってこれるよ。ハスの花パイ以外にもまだあるかな。スライム。ฮะไปพูดแบบนั้นเดี๋ยวเขาเอาสลามเป็นตัวๆมาให้หรอกไปมอนこちらでいかがでしょう。まだ補足が必要ですか。いや、かなりいいよ。もう私には何の改善点も思いつかない。わかりました。では草案はこんなところにしておきます。もう一部書き写しますね。いいところに来てくれましたね。こちらはちょうど一段落ついたところです。恐縮です。今は一刻を争う状況ですので、すぐに七星へ案を提出してきますね。少々お待ちください。
ようよ、いろいろと持ってきてくれてありがとう。ちゃんと忘れないよう食べますね。ちゃんとお茶として入れるんだよ。タオネーネ、葉っぱをそのまま食べたりしないでね。ตรงนะเคี้ยวเปล่าเลยนะโอ้โหกันยูนี่ทำท่าเขินเลยจ้าโยโย่もそろそろ帰るね外に長くいすぎると弟お母に心配をかけるからネーネたちもおじちゃんも安心してすべてはきっとうまくいくよ。少し早いけど、ヨーヨーから解凍祭を祝して。お、便当、なら、まだけ。ありがとう、ヨーヨー嬢ちゃん。解凍祭を祝して。また一緒にご飯食べような。オッケー。เขาบอกให้รออยู่ที่เดิมเป็นเวลา2ชั่วโมงใช่ไหมน่าจะเป็นการปรับเวลาตรงนี้เดี๋ยวเราลองดูนะฮะเอาสักประมาณนี้น่าจะได้นะทีนี้มาดูกันเรียบร้อยเคอร์ชิงทับิบิโตนิไปมอนそれにドボルザークさんこんにちは私のことは国政と呼んでください。事の経緯はすべて分かったから、まずはみんなが一番気になる結論から言いましょう。七星は関羽の案を通したわ。これからは私が七星を代表して公演の準備に協力するわね。OK。褒めすぎよ。これはもともと七星の仕事の範疇だもの。私たちはただことを前へと推し進めているだけ。それに私からしてみれば新しいものや変化を求めるっていうのが私のスタイルだもの。だからこういう貴重な提携の機会があることは身に余る光栄だわ。本当に感謝するよ、国政さん。このところ立て続けに何回も失敗して、もはや疲れてきていたんだ。今回もまた同じ結果だと思って、全く希望なんか抱けなかった。それがまさか、こんなに順調に進むなんて、まるで夢のようだ。うん。そろそろみんなを呼び戻す時だな。ハイレベルなステージがあるんだ。しっかり実力を見せないと。お、おじさんもなかなかやる気が出てきたな。安心してくれ。これからのことはすべて私の得意分野さ。音楽家たるもの、音楽で語らないと。あれか。あっちについては後からゆっくり。あ、ガン、どうしたの？そちらの件についても聞いていましたのに、あの時は案を出すことに気を取られて完全にこの件を忘れてました。気にしないでくれ。私は探したい人の顔すら知らないんだ。どう考えてもたやすいことではないさ。カンさんも私を気にかけてくださる必要はない。あなたの力はとても重要なんだから、この賞と解答祭全体に使うべきだ。นี่ถ้าสมมติแบบเขาเชื่อมเรื่องไปหาตรงส่วนของพ่อแม่ตรงส่วนเยาว์เยาว์หรือตระกูลเขานี่ฮาเลยนะมันจะเป็นเรื่องที่แบบลงล็อกมากอ่ะแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวเรามาดูกันあの時聞き終わった瞬間にふと思いついたことがあって、例えば
その女性は天女というより仙人だった。どうドボルザークさん、実は私は反戦の獣なんです。この体には人と先住麒麟の血が流れています。根源をたどるということの背後にある意義が私にはわかります。私も似たような行動をとって自分の帰属するところを探そうとしましたから。仙人、反戦、麒麟の地、このリーウェという場所にある仙人の噂は全て本当だったのか？芸術による脚色じゃなかったのか？本当だぞ。まあそんな簡単には会えないけどな。絶雲の間なんて見てる限りじゃ何にもないのに、全然自由に行き来できないんだ。ผมไม่เก็ตตรงนี้นะว่าเขาพูดถึงอะไรที่บอกว่าเข้าออกง่ายเนี่ยคือมันเป็นชื่อเฉพาะเดี๋ยวต้องไปเช็คはい。とにかく、もし失われた音楽の一部分やリーウェの民間文化を探すのでしたら、私はお役に立てないかもしれません。ですが、もし最終的に具体的な人を探すことになれば、私の方で何とかできると思います。なるほど。現状は把握したわ。カンウ、私たち二手に分かれて行動するのはどうかしら。はい。私もそう考えていました。なかったわ。私とドボルザークさんは公演が順調に進められるように町のことを解決していく。カーンは自分の人脈で人探しを手伝ってあげて。手元にある仕事の量はどう？時間は割けそう？寝なければ2日ほどで終わると思います。เดี๋ยวนะ2วันเลยอ่ะ待って、寝ないのはダメよ。たとえ君の体に先住の血が流れているとしても、連続で働き続ければ大きな負担がかかるわ。うわ、国政の口からそんな話が出るなんて、正直説得力はないよな。คือผมเริ่มลืมในเรื่องของเคอร์ชิงแล้วเพราะว่ามันผ่านมานานนะแต่ตรงส่วนของการอยู่จำได้ว่าเป็นคนที่แบบบ้างานเอาเรื่องอ่ะน่าจะไม่ผิดเคอร์ชิงสิเราเจอเขาครั้งแรกน่าจะเป็นตรงส่วนของในเรื่องหลักมั้งแต่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรชิวาคาเรเตมิคะนาเรบะสนาวาชิซาระนิคัตสุมุกชิเตไอไทสุเบชิ努力さえすれば人は3日で成長できるんだから。ふん、休むことも大事だってことくらい私だって分かってるわ。では3日であればいかがでしょう。いいわ、あなたの都合に合わせましょう。もしお時間があるのでしたら付き合ってもらえないでしょうか。あなたは仙人の方々との付き合いも広いですし、リーユへの民からも人望が厚い。いてくだされば私も安心できます。よかった。では3日後にここで会いましょう。おじさん、オイラたちからの朗報を待ってろよ。本当になんて優しい方たちだ。私は本当に仙人でも子孫でもオイラたちが見つけてやるよ。そんで一緒に公園を見ようって誘ったところを想像してみろよ。絶対賑やかになるし感動的だぞ。きっとみんな楽しくなるぜ。これこそがお祭りだよな。あなたたちの言う通りだ。わかった。では私は実力のすべてを今回の回答祭で出し切ろう。話はここまでにしましょう。ドボルザークさん、私と一緒に公演場所を確認しに行きましょうか。おお、オイラたち
ちも連れてってくれ。そういえば、うん、オッケー。みんなは音楽をどう見て、どう理解してる？え、音楽はいい感じの響きがするもの？ぶっちゃけて言えば、私はずっと人々にとっての音楽とは何かを探してるんだ。公演が終わったら、またみんなの答えを聞かせてほしい。โอเคได้หลอกหมดแล้วเราไปได้วินี่มันอ๋อโอเคนี่เวทีสินะอืมอืมยูเฮน様百分何かあったの行幸様の指示により回答祭の前に不安定要素を排除するため情報収集していたのですが、雲来の海より妙な旋律が聞こえてくるとのことで、勝手に深入りしては良くないと思い、行幸様に報告しようとしていたところでした。でも緊急事態ですから、こうしているうちに処理に一番いい時期を逃してしまうんじゃないかと心配で。わかったわ。じゃあ私が。そうだぞ。国政も忙しいだろ。町の方だってまだあんなに心配事が残ってるのに。この時は、何かが1の3レカーの人間だ。でも、私は何かが悪い。ここはオイラたちに任せろ。どんな突発事件も解決できる能力があるんだからな。こいつがいればの話だけど。旅人さんがいてくださるなら大丈夫だと思います。お二人にはご迷惑をおかけします。行幸様には私の方から事情を説明しておきますね。玉境内におりますので、事件の処理が終わり次第一声かけてください。うん、行幸によろしくって伝えといてくれよな。じゃあ君に任せるわ。行ってらっしゃい。気をつけて。二人ともお気をつけて。おさん。オッケー。で、ラワープ間。คือผมไม่มั่นใจว่าตรงส่วนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยครับมันจะข้ามวันไว้นะถ้าสมมุติมันข้ามวันก็ไม่ต้องตกใจนะคือดันท้องเสียนะซึ่งมาเริ่มโอเคตอนนี้ก็เลยมาอัดนะโอเคมาดูกันชักบุนが言ってた場所ってこの近くだよな旋律なんて聞こえないし人影も。こんな場所に来る暇人は誰かと思えば、君たちだったのね。イエラン、お前はなんで足音を出さないんだよ。びっくりしたぞ。でも君たちは元気そうね。そこまでびっくりしていたわけでもなさそうだったし。あら、君たちもこの件で来てたのね。そしたら、いろいろ説明する手間が省けるわ。ついてきなさい。この家の周辺はすでに調査したわ。安全よ。โอเคเราไปกับตังเควสนะドアや窓を調べてみたけど何の異常もないぞ
でもドアの横にある他の荷物は綺麗だぞ。なんだかちょっと前までここに住んでた人がいたみたいだな。อีกอันหาไม่เจอฮะอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่この家の中見た限り空っぽだな。何の貴重品もないぞ。変だな。悪いやつに根こそぎ持っていかれたみたいに何もないのに、全く抵抗の痕跡がないなんて。もし家の主人がいない間にこっそり忍び込んだんだったら、ドアや窓に痕跡がないのは説明がつかないよな。そんなに細かく調べたんだから、ここで何が起こったのかは推測がついた。イエラン、何か証拠を隠してないよな。私は君たちと同じ側に立つ人間よ。君たちを困らせてどうするの。わかった、負けを認める。オイラ思いつかないぞ。君は、君も負けを認める。なかなかの直感ね。まあ直感じゃないのかもしれないわね。これは君が把握している数少ない情報の一つだもの。私からもう少し教えてあげるわ。ずっと昔、リーユエの郊外には山賊たちがいた。彼らは村を襲う前に決まって角笛を吹いたの。あの怪しい音楽は決して雰囲気を盛り上げるためのものではなかったわ。あれは弱者に対する威嚇であり、ある種の警告でもあった。村人たちは命を守るため、そんな夜はすぐに家から逃げ出し、財産もできるだけ持ち出した。他のことまで気にかける余裕はなかった。その後、山賊たちはもちろん捕まったわ。ただ恐怖の影は永遠に村人の心に残ってしまった。昔のあの旋律を耳にした途端、無意識のうちに山賊が来たのだと思ってしまい、慌てて逃げ出す。今私たちの目の前にある光景を作り出した犯人も、まさにこの点を利用したのよ。だから侵入する際も邪魔は入らなかった。そうだったのか。私たちの被害者は肝がちょっと小さかったけど、おかげで危険に遭うこともなかったはずね。そうすると大事なのは、どうやってこの模倣犯を見つけ出すかってこと。普段ならきっといい方法なんでしょうけど、今日はダメね。周りを見てみればわかるけど、この犯人は旋律を悪事に利用した以外に逃げ方も心得ていたようね。土壌に足跡が残らないようにわざと土の道を避けている。それに操作に慣れた者にも気づかれないように、元素の染みついた道具は何も身につけていなかったみたいよ。でも残念だけど、私は追跡の専門家よ。この程度の手口なんてことないわ。なんかオイラたちイランについていけば良さそうだな。ええ、しっかりついてきてちょうだい。安全を追求するならきっと草木の生い茂った道を選んだはずよ。低木や木の枝を折らないで済むようなね。
ほら、ここを見なさい。とても浅いわずかな痕跡だけど、すごく不自然よ。これは植物の上で重いものを引きずった跡だわ。どうやら方向は間違ってなさそうね。犯人の進む速度が速くなっている。一般的に言えば、重いものを持ち歩くときって時間が経つほど体力の消耗が大きくなるものよ。なのにこういう異常を見せたってことは、きっと心理的な要因があったんだと思うわ。例えばもうすぐ拠点に着くとかね。一網打尽にするわよ。属性を見下ろさん。おい、お前らは誰だ？どこから来た？ええ、証拠は確かね。さあ、自白すれば多めに見てあげる。私の堪忍袋の尾が切れないように振る舞うことをおすすめするわ。バカなこと、お前らが怖いもんか。なら、もう少し怖がった方がいいわよ。อ้าวนี่มันขายตัวละครนี่หว่าได้แล้วเย่หลันนี่คือแบบมาในตรงส่วนของสัตว์สี่ครึ่งหลังด้วยนะขายกันตรงๆเลยน่าจะมีตรงส่วนของตัวอื่นๆด้วยนะถ้ามาส่งเนี่ยอะร่ะ叫ぶのがちょっと遅かったわね。危うく手が止まらないところだったわ。悪かった、俺が悪かった、本当に反省します。どうか多めに。自分で白状なさい。チャンスは一回しかないから、私に問い詰めさせないことね。じゃないと。はい、分かってます。ほら、もう祭りじゃないですか。自分も物を買って生活を改善したいもんで。確かに俺は宝刀団のものだが、普段はそういった盗みとかスリとかは経験がなくて、いざやるってなると本当に怖くてできなかったんです。おい、今さら言い逃れかよ。いや、そんな、俺は本当のことを話したまでです。ええ、続けなさい。考えに考えて、最終的に小さい頃のことを思い出しました。山賊が角笛を吹くと、すぐにおばあちゃんは俺たちを連れて逃げ出したものだった。俺は記憶に残ってる旋律でやってみたんです。最初は本当に試すくらいの気持ちだった。まさかあの家の人が本当に逃げるだなんて。それは口まで届けてくれた肉を食べないと俺はないだろ。いや、俺はその間違ったことをしたのは分かってます。盗んだものも全部元通りに戻します。どうか、どうか寛大に。
寛大な処分、あるいは示談で済ませて牢屋で解凍祭を過ごすことがないようにしてほしいのね。はい、その通りです。なかなかいい考えだわ。でもね、最初に自白を求めた時、君はチャンスを逃してしまった。一緒に来てもらうわよ。เรียบร้อย。盗品を持ちして、私と一緒に被害者を見つけて、面と向かって謝罪をしたら、総務省まで護送するわ。君も被害者だったなら、あの怖い気持ちは一番理解しているはずよ。恐怖よりもその貪欲さの方が大事だった。大体、その才能があったら、まともな職に就いた方がよりうまく自活できるんじゃないかしら。おっしゃる通り。ここまでにするわ。反省の時間はこれからたくさんあるものね。後片付けはついでにやっておくから、ここで別れましょう。ええ。あれ、まだ何かあるか。今のところあなたたちの情報源はわからないから、念のため帰っても私のことは言わないでちょうだい。捜査も逮捕ももともと君たちがやろうとしていたことだし、この手柄を君たちにあげても間違いはない。受け取ってくれた方が私も嬉しいわ。少し早いけど、回答さえよしくして、さようなら。イエランってテキパキしてるよな。あいつに任せれば安心だぜ。じゃ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 ーん、突発事件妙な旋律クリアだぞ。そういえば、結局あの宝刀団メンバーに例のメロディーを演奏してもらえなかったな。ちょっとは残念だぜ。だろ、やっぱりお前にも想像できないよな。ドボルザークおじさんと何気なく話してた時、音楽は全部いいものなんだって思ったぞ。普段オイラたちが耳にするメロディーは、なんていうかあれだろ、人の気持ちを落ち着かせて、いい思い出を思い出させて、楽しかった体験を連想させたり。まさか音楽がこんなことに利用されるなんて。お、そうなのか。確かにそうかもな。オイラの音楽に対する理解が前よりも進んだ気がするぜ。とにかく事件も解決したことだし、リーユエコーに戻ろうぜ。百聞と突発事件の報酬がオイラたちを待ってるぞ。やっばれ。โอเคついてこいなんて言ってない。天へと前。それは良かったです。しばしお待ちください。お二人が来たら報告するようにと行幸様から言われておりますので。
二人とも久しぶりね。もう長い付き合いなんだし、陽子はまだ怪盗祭のことで忙しいんだろ。オイラたちに気を使うなよ。長い付き合いだからこそ粗末な対応をしていい道理がないわ。お茶でもてなして少し休んでもらうくらいは当たり前よ。うん。うん。OK。けれど、どんちゅうね。あなたの言う通りね。たとえ他の些細な懸念をすべて取り除けたとしても、目の前にはまだ盛大な公演がある。公演が終わったら、イリデッセンスツアー側を招待して、今後の提携についても話し合わないと。それから、出資の割合も詳しく話して決めなければいけないわ。仕事って永遠に終わらないものね。もう未来のことに手をつけてるのか。では目の前にあるものについて話しましょうか。あなたたちはここに来るまでに今年港口に置かれている名勝の塔を見たかしら。確か大きな水鳥の形をしてたよな。どの仙人が原型になったんだ。なるみ聖火神君、この名前を覚えているでしょ。言い伝えでは彼は心が広い仙人で、自由気ままに行動し人に真摯に振る舞うと言われている。このきらめく灯彩の中、栄魂が海を渡って帰来することを願う。音楽が流れる水とともに四方へと響き渡れば、天にいる彼らの魂はこの時代の旋律を気に入ってくれるかしら。気に入ってくれると思うぞ。だって陽光の話からすると、仙人も英雄もみんな心が広いもんな。新しい物事に対しても包容力はバッチシだと思うぜ。ならよかった。関羽が伝説の仙女の子孫を探すのを手伝っていると聞いたわ。途中で何か面白い出来事があれば私にも教えてちょうだい。そんないい話、私も見逃せないもの。โอเค วีอันนี้สวยนะเนี่ย เอาอะไรก่อนดีโอ้โหเราเริ่มที่ของเยาๆก่อนนะต้องให้นำทางให้อ่ะมันขึ้นมา4เควสเลยอีก3นาทีจะตี3นะถ้าสมมติว่ามันมีต่ออีกผมจะเล่นต่อไปเลยนะThank you.
โอเครีวันพอดีนะฮะเดี๋ยวเรารับของกันหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีตรงส่วนของล็อกอินในโฮโยแล็บด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะการล็อกอินให้เสร็จเลยโอเคแอค2อีกสักพักหนึ่งนะก็พรุ่งนี้แหละมั้งอ๋อโอเคยังกดไม่ได้นะจริงๆพวกนี้ผมมีหมดแล้วนะแต่ไม่มีก็คนนี้แหละก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบอยากได้เขาสักคนหนึ่งอะติด ID หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจัดการรับของแล้วเราไปลุยกันต่อนะฮะอ้าวแล้วตะกี้เขาไปอยู่ไหนเนี่ยโอเคมันจะเป็นการท้าทายสินะมีเควสย่อยเยอะอยู่นะついてくや。โอเคเดี๋ยวมาลองดูกันแทนตรงส่วนนี้ผมใช้สกิลไม่ได้ฮะต้องใช้สกิลตรงส่วนของที่เป็นตัวแบบกิจกรรมเท่านั้นแล้วข้างบนอ่ะโอเคงั้นเราต้องเล็งให้ดีสินะไหนอันนี้ต้องพุ่งชนใส่สินะอุ้ยหยาบเลยโอ้โหอุ้ยแต่นี้น่าสนใจมากเลยอ
ไม่ครบต้องเอาใหม Okay. ตรงนี้20นะโอเคแสดงว่าจริงๆตะกี้ผมไม่ต้องเก็บครบก็ได้นะแต่ว่าตะกี้เราเล่นเพอร์เฟคไปแล้วก็โอเคถือว่าดีเผื่อเอาไปทำไกด์นะจะได้ตัดได้ทีนี้ตะกี้เราไปที่ตรงส่วนของแสงระยิบซิ่งระยับเหรอใช่แสงระยิบซิ่งระยับตอนนี้เราไปลงละครกระดาษก่อนฮะอันนี้น่าจะเป็นธีมของตัวยุนจินหรือเปล่าตะกี้ตรงส่วนของที่เราวิ่งวิ่งในเกี้ยได้จากตรงส่วนของเควสเขาอยู่ที่20นะฮะทีนี้ลงมาที่อันนี้กันบ้างอุ๊ยเดี๋ยวเราวิ่งไปตามเควสก่อนโอเคไม่ใช่เหรนึกถึงแบบประมาณหลังตะลุงบ้านเราอ่ะน่าจะประมาณนั้นหรือเปล่า
โอเคเขาเรียกเราไปช่วยกำกับนะฮะอันนี้จะเป็นตรงส่วนของของอัพเนาะน่าจะไม่มีในส่วนของตัวไปม่อนเจมหรือเปล่าอ้าวมีแฮะตรงนี้มี3ฉากแสดงว่าต้องเล่นให้ครบนะฮะผมประเมินคร่าวๆนะตะเกียครับผมไม่มั่นใจแต่เควสเท่าไหร่นะตะเกียเริ่มต้นมาครับน่าจะตกตัวประมาณ30หรือ40เนี่ยเดี๋ยวผมไปเช็คแล้วตะเกียครับที่เราไปวิ่งมา20ใช่ไหมแต่ตรงนี้อีก60โอเคนี่เบื้องต้นก็110เป็นม่อนเจ็บแล้วนะเดี๋ยวลองเล่นให้ครบนะฮะยังเหลืออีก2ส่วนนะอันนี้เจ๊เปิดเหรอรู้สึกเหมือนว่าพอมาดูห่างๆอย่างเงี้ยฮะเหมือนไม่เหมือนเลยนะแบบด้วยความที่มันเป็นเงาๆอ่ะนะอ๋อโอเคเราสลับขึ้นข้างบนได้ไหมนะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องแบบนี้อันนี้มีสิ่งกีดขวางอยู่นะฮะเนี่ยมันเลยเดินเข้าบ้านไม่ได้นะเรียบร้อยอันนี้เป็นจากที่หนึ่งนะฮะโอเคอันนี้ไม่ใช่ฉากที่สองนะเราลองสลับแบบนี้ไหมไม่ได้นี่แบบนี้ต้องเลื่อนตัวเขานะฮะไปทางฝั่งขวานะอันนี้โดนล็อกนะสลับไม่ได้โอ้โหอันนี้คือโดนกับดักสินะเดี๋ยวเอาใหม่นะฮะโอเคเข้ามาตรงนี้แล้วนะต้องรอเรื่องทำมึงนิดนึงอ่ะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมต้องนับแยกนะอันนี้มีตรงส่วนของตัวพอยต์ฮะในการแลกของอยู่ที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะวันแรกอยู่ที่ตรงนี้75นะฮะสำหรับด่าน2นะนั่นจะเป็นพอยต์ตัวที่เราเอาไปแลกของนะเรามาดูตรงนี้หน่อยนะเราได้ทั้งหมด150นะครับในตอนนี้นะตะกี้อันนี้มี40 20แล้วก็15 40 20 60บวกอีกตรงส่วนของ15เป็น75โอเคนี่เหมือนจะ75เท่ากันหมดเลยนะอ
โอเคอันนี้ก็75นะเราต้องการเท่าไหร่800เหมือนน่าจะให้พอยต์มาเกินหรือเปล่าแต่ว่ามันมีตรงส่วนนี้ให้แลกอีกโอ้มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยโอเคโอเคและนี่คืออะไรอ่ะอาจจะมีคนเมืองอื่นมาด้วยหรือเปล่านะที่แน่มีเบนติแน่เพราะว่าเห็นอยู่ที่เขาอยู่ในทีเซอร์ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปที่อันอื่นก่อนนะฮะโอเคลาดตระเวนทางทะเลถ้าเขามาอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าสมมติคนที่ยังไม่เคยมาครับต้องมาเปิดตรงส่วนของตรงนี้ก่อนนะมันจะเป็นตรงส่วนของกองเรือเจ๊เปิดเองครับง่ายสุดก็ มันต้องวิ่งมาจากตรงเนี้ยตอนผมมาผมเอาเคย่ามาผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีเควสพามาไว้นะแต่ถ้าไม่มีก็คือต้องเอาเคย่าสร้างสะพานมาครับนั่นแหละรอบที่แล้วก็มีเควสลักษณะเนี้ยผมไม่รู้ว่าเราเจอเขาเควสไหนนะแต่ที่นี่แน่คือเหมือนน่าจะรู้จักกันนานแล้วแหละโอเคเนื้อเรื่องประมาณว่าส่งเราไปเป็นหนูทดลองนะครับในการที่ว่าจะทำการเดินเรือนะโอเคเขาบอกว่ามีอยู่3ด่านแล้วมาแบบสุ่มด้วยนะこの記号はなんていう意味なのかしらโอเคเก็บแผ่นป้ายเพื่อรับตรงส่วนของแบบเทคนิคพิเศษน่าจะเป็นสกิล E แหละเขาบอกว่าตรงนี้จะไม่สามารถใช้ปืนใหญ่ได้นะฮะแสดงว่าถ้าสมมติจะยิงสิ่งกีดขวางทิ้งจะต้องไปเก็บตรงส่วนของป้ายอย่างเดียวเดี๋ยวจะมีเทคนิคบางอย่างที่แบบทำให้เราแบบป้องกันอะไรพวกนี้แหละมั้งเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับ
この記号は何ていう意味なのかしら。โอเคก็คือถ้าสมมติเราแบบพลาดแบบจนกระทั่งเลือดหมดนี่ก็คือโดนรีเซ็ตสินะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะฮะโอเคตรงส่วนนี้มันมีให้แบบจับคู่ท้าทายด้วยนะครับก็คือโคออปได้แล้วก็จะมีตรงส่วนที่เป็นตัวเนี่ยฮะอันนี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ส่วนนะครับ3ด่านนะครับตามที่เขาบอกนะมันจะสุ่มออกมานะส่วนนี้นะฮะเป็นเงื่อนไขไอ้ตรงส่วนของคะแนนเนี่ยครับเราจะได้ตรงส่วนของตัวคะแนนเนี่ยจำนวนเท่ากับตรงส่วนของเหรียญ นะฮะที่เก็บมาได้อันนี้ฮะจะคิดตามนี้เลยแล้วก็มีเงื่อนไขด้วยนะว่าเรือครับจะต้องไม่ถูกทำลายนะครับแบบนี้นะ5ครั้ง3ครั้งแล้วก็แบบสั่งให้อยู่รอดด้วยนะครับเกินกว่า30นาทีฮะโอเคเดี๋ยวผมลองท้าทายคนเดียวดูก่อนนะฮะจะได้ไม่ต้องรอเนาะเห็นว่ามี3ด่านเพราะฉะนั้นก็คือต้องเล่นลวดอ่ะนะโอเคตรงส่วนของเทคนิคที่ผมได้นะฮะเป็นตรงส่วนของการพุ่งไปข้างหน้านะครับแบบรวดเร็วนะแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะเสร็จเลือดผมไม่ได้ลดนะอ้าวตรงส่วนของเหรียญมันรีเซ็ตเหรอนี่เราก็ยังนั่นได้ปกตินี่สกิล E อ่ะมาสิต้องบอกว่าเรายิงปืนได้ปกตินะที่ผมชนนะฮะเลือดเลยรถโอเคแล้วตอนแรกที่เรามีเกาะนี่มาจากอะไรเนี่ยงงได้570นะครับต้องเอาใหม่โอเคอันนี้เราเล่นหลายคนได้นะคือ3ด่านนี่คือแบบมันจะเรียงกันมาเลยสินะก็ถ้าอย่างนั้นคิดว่าเป็นด่านสุ่มเลยก็ได้แล้วก็ใช้ตรงส่วนของเปิร์กเนี่ยตามสถานการณ์เอาแต่ตรงส่วนของการเล่นหลายคนนี่คือแม็กสุด4เลยเหรอนี้เกณฑ์คะแนนน่าจะแตกต่างกับตรงส่วนของเล่นคนเดียวเยอะอยู่นะอุ๊ยโหแล้วเลือดลดง่ายมากเลยอ้าวเราไม่ได้เป็นพวกเดียวกันเหรอ
บอกว่าภายในโคมที่มีสีเดียวก็ดอกไม้ไฟใช่ไหมก็คือสีแดงๆอ่ะดิโหแต่ถ้านั่นผิดก็คือเรียบร้อยเลยนะเนี่ยจนผิดก็ตัวเพลโอ้โหผมไม่ไฟเป็นสีส้มโอเคอันนี้ผมตายนะเสียชีวิตจบเลยก็พอๆกันหมดนี่แหละคือตะกี้นี่คือตายกันยับเลยคือผมงงแค่ว่าตรงส่วนนี้ครับจริงๆเราต้องแบบสีเดียวกับดอกไม้ไฟของเซลใช่ไหมสีเขียวแต่ว่าคือมันโดนชนง่ายมากอะคือจะว่าเกมท้าทายมันก็ใช่อ่ะแต่มันก็นะแอบเล่นยากอยู่นี่เนี่ยนั่นในปกตินี่โอ้โหทันไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงส่วนของแบบตรงส่วนของแบบหลายคนนี่ผมจะได้คะแนนมากกว่าแฮะโอเคทีมถูกยุบแล้วนะผมจะลองเล่นจนกระทั่งแบบตันไปเลยนะฮะแบบ 2,000 นะไม่รู้ว่าได้แค่ไหนต้องลองดูนี่กดมันไม่เหมือนกันอะนี่เป็นคะแนนสะสมใช่ไหมโอเคใช่ถ้าอย่างนั้นก็คือเราแบบสแปมเล่นได้นะฮะไม่ต้องเร่งมากถ้าอย่างนั้นนะแต่นี่ผมจะเอาให้ครบไปเลยนะเพราะว่าผมจะนั่งนับว่าตรงส่วนของไอ้ตัวพอยที่เราจะได้ครับมันจะได้เท่าไหร่แต่เหมือนตรงส่วนของตัวละครเนี่ยครับในกรณีเคสเลือกเนี่ยดูจากสภาพแล้วครับน่าจะได้ก่อนตรงส่วนที่ของจะได้ครบทั้งหมดนะนี่บั๊กเหรอนี่บั๊กใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามันอะไรเนี่ยโอเคโอเคเป็นตัวละครที่ใช้อยู่สิโอ้โหมาแบบนี้นี่งงเลยโอเคยิงทิ้งไปบอลลูนทะเลเตรียมปรากฏตัวแสดงว่ามันเป็นด่านสุ่มนะฮะดันชนเรือคนอื่นด้วยนะโอเคเทคนิคเป็นการที่ใช้เกราะป้องกันก็ยังดีนะอ
ันนี้เปลี่ยนเป็นแมกเนตแล้วรู้สึกน่าจะเปลี่ยนด่านแสดงว่าวิธีเล่นที่ดีที่สุดก็คือวิ่งตามบอลลูนนะดิเพราะบอลลูนมันปล่อยของมาตลอดแล้วด้านมีแบบขวางกระดิ่งด้วยนะคือแบบชัดๆเลยว่ากะให้มาสู้กันนะฮะบอลลูนมีการปล่อยอย่างนี้ด้วยฮะอันนี้คือผมได้เหรียญเยอะมากอยู่นะอันนี้เป็นท็อปอยู่แต่แบบเอาจริงๆนะแค่แบบเก็บของตัวเองนี่ก็เหนื่อยแล้วนะแต่ว่าถ้าสมมติแบบมีหลายคนเนี่ยครับข้อดีคือมันมีคนช่วยยิงสิ่งกีดขวางอ่ะแต่ปัญหาคือมันจะมีบางด่านที่แบบว่าเราโดนนะฮะโดนแบบไล่บี้นะแต่จริงๆถ้ามาทรงเนี้ยครับเล่นแบบไหนก็ได้นะแต่ถ้าเอาสนุกก็หลายคนก็ได้ฮะตะลุมบอลดีเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะครับจากตรงนี้นะตรงส่วนของวันแรกนะมาดูซิตอนนี้คะแนนสะสมของวันแรกอยู่ที่ 2,000 นะครับแม็กซิมัมนะฮะอุ้ยแจกเยอะด้วยเนี่ย1 2 3 4อู้4อันละ20ใช่ไหมก็คือ80สำหรับในส่วนของไปมอนเจมแล้วก็ตรงนี้อย่างอื่นอีกคาถาก็แจกเยอะมากอ่ะただ本当のことを言っているだけさ30โอเคมี4อันทุกอัน30หมดเลยนะฮะเท่ากับว่าตรงส่วนนี้มีพอยต์ทั้งหมดด้วยกัน120โอเค2 3 4โอเคเดี๋ยวอันนี้ผมลองมารับตอนท้ายนะฮะจะได้นับถูกเนาะแต่ตรงส่วนของเชื้อเชิญสิริมงคลเนี่ยที่เป็นเชิญตัวเนี่ยครับเอา800นะน่าจะตกประมาณอยู่ที่ถึงตัวสเต็ปที่2หรือ3หรือมั้งเพราะตอนนี้มันปลดมาแค่แอคเดียวเองโอเคนี่ไปที่อันสุดท้ายกันนะฮะความสำเร็จเบื้องหลังโคมอันนี้อ่ะเป็นของเย็นหลันสินะโอเคผมนึกว่าเควสขึ้นเป็นที่ผมกดรับตะกี้ก็คือถูกแหละคือตะเกียบผมนึกว่าตรงส่วนของเควสที่มาทำกับตรงส่วนของ NPC เนี่ยมันจะมีตรงส่วนของโปเกมอนเจมขึ้นแต่ไม่ใช่มันเป็นตรงส่วนที่ผมกดรับอ่ะนะ4อันนะไม่ใช่อะไรหรอกกลัวนับผิดโอเคนี่อันสุดท้ายนะฮะโอเคมานี่เป็นแบบเควสแบบแนวนักสืบเนาะนี่เปิดมาแอคเดียวนะฮะ
รวมตรงส่วนพอยตรงนี้ได้75แล้วก็ตรงส่วนของไปมอนเจมตรงนี้ได้60เดี๋ยวผมเอาได้ชัวร์ก่อนนะอีคาตะกะคิซุยไคただ本当のことを言っているだけさมันจะมีตรงส่วนของที่ตอนแรกที่ผมไม่ชัวร์เรื่องเควสอะรู้สึกไม่มั่นใจว่า20หรือ30นะจำจำนวนเป๊ะๆไม่ได้ฮะไม่ได้หันมองพอดีแต่เบื้องต้นตรงนี้ก็คือ220และสำหรับไอ้ตรงส่วนของเคสหลังนะครับอ่ะแล้วก็ตรงส่วนอันนี้ฮะเนี่ยพวกเนี้ยตรงส่วนของอันเนี้ยได้อีก75เท่ากับแล้วว่าถ้ากับว่าตรงส่วนนี้ครับเรามี75อยู่ทั้งหมดด้วยกัน3อันนะครับแล้วก็121อันนะครับรวมกัน345นะฮะถ้า X2 ไม่ได้ให้แบบตั้งแต่500ขึ้นไปครับยังไงก็ต้องเล่น X3 นะครับแต่ดูจากสภาพแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะสบายๆนี่เดี๋ยวเราไปลองเล่นก่อนนะครับว่าเขาให้ทำอะไรนะอ้าวเดี๋ยวสิทำไมให้เป็นสการามุดอ่ะโอ้เสียหายเดี๋ยวนะไม่ใช่เดี๋ยวอ๋อเขาไม่ได้เอาผมออกจากโหมดของแบบที่เล่นหลายคนเนี่ยโอ้โหมีละมุดตัวเดียวแล้วเลเวลตัวนี้ไม่พร้อมด้วยเละนะเนี่ยついてこいなんて言ってないโอเคตรงนี้ให้กำจัดศัตรูนะฮะเป็นตีมอนทั่วไปนะน่าจะไม่ยากนะจากสภาพแต่ว่าเราต้องตีครบตีแรกตรงนี้โอเคไม่รู้ของเพื่อนจะเหมือนกันไหมนะแต่ว่าถ้าสมมติของผมเป็นอย่างนี้นะฮะก็เรื่อยๆส่วนของมอนฝั่งหลีแยะเนี่ยไม่ได้หนักมากผู้เล่นใหม่ก็น่าจะเล่นได้นะเสร็จปุ๊บโอเคมันจะมีตรงส่วนของกล่องใช่ไหมมาลองเปิดดูนะฮะแจกของนี่เลยเหรออ่ะมีที่นำทางนะครับไปที่ต่อไปนะนั่นก็น่าจะใช้เวลาไม่นานนะโอเคเดี๋ยวเราเก็บของจากมอนเตอร์นิดหน่อยนะฮะไหนๆก็ฆ่าแล้วเนาะทีนี้มาดูกันนะฮะโอ้โหได้ชอบเอฟเฟกต์อยู่นะอลังการดีโอ้โหไปมาอันนี้เอาเราไปตรงไหนนะเนี่ยจริงๆมอนสเตอร์โซนเนี่ยครับถ้าไม่นับตรงส่วนประตูจะมีตรงส่วนเจ้าไดโนเสาร์ครับที่ตึงๆหน่อยนะถ้าสำหรับผู้เล่นใหม่นะในมุมมองของผมแต่นี้มันด้วยแบบไอดีมานานแล้วอ่ะนะก็สบายๆถึงแม้จะไม่ได้ทีมที่มีดาเมจของผมก็ได้ก็ยังพอเล่นได้อยู่อย่างว่าฮะมันวิ่งเบิร์กด้วยแหละหมดไหมวะทีนี้ฮะเดี๋ยวเรามารับตรงนี้ก่อนนะโอเคความสนุกอยู่ที่345นะฮะพอดีเลยแล้วก็ตรงนี้นะฮะบวกอีก30ไปมอนเจมเนาะไอ้ลูกๆนี่คืออะไรเนี่ยอยากรู้
ดอกไม้ไฟเหรอนี่เป็นรูปตรงส่วนของฟังกัสใช่ไหมเดี๋ยวผมลองของหน่อยเนาะนี่เรากดรับไปก่อนนะฮะโอเคเขาจะมีตรงส่วนของแผงจุดดอกไม้ไฟนะฮะหน้าอินเทอร์เฟซเด้งมาแล้วเดี๋ยวเราลองก่อนนะครับตรงส่วนนี้เท่ากับว่าไปมอนเจมเนี่ยครับแน่ๆที่ได้ครับสำหรับวันแรกนะมันจะเป็นตรงส่วนของ250บวกที่บอกว่า250บวกเนี่ยครับหมายถึงว่าตรงส่วนของไอ้นัดแรกนะครับตรงส่วนของเควสเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าหลักๆเนี่ยครับถ้าสมมุติเรานับจากตรงส่วนของไอ้4อันพวกนี้ครับมันจะตกอยู่ที่250ถ้าสมมติคลิปนี้ออนแอร์นะฮะเดี๋ยวผมไปนั่งหาให้ฮะเดี๋ยวไปกอดูเอาเนาะดีตอนนี้มันอัดอยู่ครับมันเลยเช็คไม่ได้นะตรงส่วนของตัวไอ้ตรงส่วนเชิญสิริมงคลเนี่ยครับเท่ากับ345นะฮะอันนี้เลขสวยเลยนะอันนี้ไม่รู้ตั้งใจเปล่านะแต่ว่าคือแบบกะพอดีแล้วมั้งเนี่ยก็อันนี้คือผมทำทั้งหมดด้วยกัน4อันหมดแล้วนะครับจะไปตรงนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองนะครับตรงดอกไม้ไฟกันหน่อยนะฮะคือตะเกียผมไล่ดูแล้วแหละเห็นแวบๆนะฮะตรงส่วนของไอ้พาร์ทที่เป็นแบบเงินที่เป็นเงินมอล่าครับเขาให้มาเยอะมากเลยนะโอเคโอ้โหนี่ไอ้ที่ให้เงินเยอะนี่คือเรื่องนี้สินะเดี๋ยวผมลองซื้อพวกนี้ครบก่อนนะฮะ1คืออยากรู้แค่ว่ามันใช้ซ้ำได้ไหมนะหรือแบบเราใช้ได้ทีเดียวอ่ะโอเคเรียบร้อยโอเคแสดงว่ามีดอกไม้ไฟที่ต่างกันนะครับตะกี้ต้องสดของเทคนะครับผมเปลี่ยนเป็นพลังคืนก่อนแล้วกันมันจะได้แบบสวยๆหน่อยเนาะเพราะยังไงก็เป็นดอกไม้ไฟอะนะกำลังคิดอยู่ว่าผมจะทำไกด์ท่าไหนดีเนี่ย อ่ะมาเดี๋ยวเราลองเล่นหน่อยนะฮะมาระวังอันนี้นะครับเสร็จปุ๊บอันนี้มีคำสั่งตรงส่วนของหลอดดอกไม้ไฟนะฮะผมจะลองเป็นอันนี้อ๋อมันเลือกสีได้อะเนี่ยอุ้ยน่าสนใจมากเลยนะโอเคจะมีฟังก์ชันให้ปรับตรงส่วนของพวกนี้ด้วยนะเนี่ยโอ้อันนี้เป็นของที่น่าสนใจมากเลยนะโดยเฉพาะเวลาที่แบบจะถ่ายรูปอะไรพวกนี้ครับล้อมเสร็จแล้วโอเคเฮ้ยอันนี้ดีนะเนี่ยคือซื้อแล้วจบเลยใช่ไหมเนี่ยกี้ผมเลือกเป็นอันนี้ใช่ไหมเรากดเตรียมดอกไม้ไฟนะฮะคือปรับแต่งได้ว่าตรงส่วนของไม้ไฟจะเป็นแบบไหนแล้วก็อันนี้อ๋อเราเลือกแพทเทิร์นซ้ำได้ด้วยโอเคอันนี้น่าสนใจมากเลยนะพร้อมล่าใช้ในการจุดมีอยู่ที่10วิเราลดลงหน่อยนะฮะลดลงได้มากสุดคือ5วิความห่างในแต่ละรอบลดลงได้มากสุดคือ2วิอันนี้ช่วงเวลาในการจุดดอกไม้ไฟนะฮะอันนี้ลดลงได้มากสุดคือ2วิผมว่าอันนี้สำคัญเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกว่าเราจะวิ่งไปที่ไหนได้ก่อนนะฮะจะมีเวลาแค่ไหนในการวิ่งอะไรพวกนี้อันนี้โอเคเรามีเวลาวิ่งอยู่ที่5วินะฮะแล้วก็ระยะเวลาการจุดซ้ำนะครับแม็กสุดที่3ต่ำสุดที่1เราเริ่มจุดนะครับแล้วมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงโอ้สูงมากอ
้ยอันนี้สวยนะทำไปเล่นไปจุดออกมาแล้วเป็นรูปสินะโอ้นี่น่าสนใจมากเลยนะฮะแบบถ้าอย่างเงี้ยถ่ายกับตรงส่วนของเทศกาลโค้งคุ้มมากเลยนะโอเคโอเคอันนี้ผมแถมท้ายนะฮะเดี๋ยวเราวิ่งตรงเทศกาลโคมนิดนึงนะครับเผื่อเนาะอยากเก็บบรรยากาศนิดนึงนะฮะเพราะว่านานๆทีจะมีนะโอ้ตรงนี้นี่แบบถ้าถ่ายรูปนี่จะเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะเนี่ยฮะนี่เอามาถ่ายกับเพื่อนได้นะเราอินเตอร์แอคกับตรงนี้ไม่ได้ฮะตรงส่วนของดอกไม้ไฟนะปกติถ้าเป็นที่อยู่ในบ้านนะครับมันจะกดแล้วก็ยิงได้นะถือว่าเป็นของเล่นที่น่าสนใจมากเลยแหละついてこいなんて言ってないよ属性を見下ろさん ついてこいなんて言ってないโอเคโอ้ในเมืองนี้มีความเปลี่ยนแปลงด้วยนะเนี่ยติดโคมสวยมากคือตะกี้ตอนทำเควสผมก็ไม่ได้สังเกตนะแสงมันช่างจ้าซะเหลือเกินโอ้คือป้ายนี่แบบสียังสวยอ่ะเป็นประโยชน์ของสกาลามุสที่คิดไม่ถึงนะฮะภาพมุมสูงแบบที่เราลอยอยู่นะจริงๆถ้าสมมุติใครทำเควสส่วนของแบบเมืองหลีไปแล้วนะครับมันวาร์ปขึ้น7เชมเบอร์ได้นะเผื่อใครไม่รู้นะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะฮะโอเคเขามีการตกแต่งโคมเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าเราจะเข้าข้างในบ้านของหนิงกวงได้ไหมฮะโอเคเดี๋ยวค่อยออกมาเดินดูข้างนอกเนาะผมจะลองไปทั้งหมดด้วยกัน3ที่แล้วกันนะจะมีตรงส่วนของตัวพัทธคานะครับหวังชูอินมั้งถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะแล้วก็ตรงส่วนของหมู่บ้านนะครับที่มันอยู่บนเขาอ่ะโอเคเราออกทางนี้ไม่ได้นะเหมือนว่าเจนิงไม่ได้ตกแต่งบ้านเพิ่มเท่าไหร่นะแต่จริงๆบ้านเขาก็สวยอยู่แล้วนะทีนี้ฮะเดี๋ยวผมจะไปตรงส่วนของพัฒนาการหน่อยนะเพราะว่าตรงที่อื่นเนี่ยครับตรงโซนข้างบนเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเราเคยเดินตอนแบบเราเล่นเควสแล้วนะฮะส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะเอาแบบที่เราแบบไม่ได้สังเกตดีกว่าเราก็จะพยายามปรับเป็นแบบตอนกลางคืนนะฮะเผื่อเราแบบไม่ได้แบบสังเกตพวกโฮมพวกอะไรนะครับที่เขาแต่งเพิ่มนะหวังว่าจะมีนะโอเคมีนะฮะโอ้โหโหถ้าถ่ายภาพเนี่ยครับแบบจากมุมข้างบนเนี่ยครับเสร็จปุ๊บฮะเนี่ยอันนี้เป็นไอเดียนะฮะถ้าถ่ายจากมุมข้างบนเนี่ยครับเสร็จปุ๊บครับเราเอาไว้ให้มันแบบเห็นพวกโคมพวกบันไดอะไรพวกนี้ฮะน่าจะสวยนะอุ้ยอุ้ย
ついてこいなんて言ってないよ。ไหนลองสิละมูดมองกล้องหน่อยโอ้โหบังหมดเลยฮะหมวกเขาอ่ะเบมาเดี๋ยวเราซ่อนตัวเองหน่อยแน่โอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองนะฮะมันถ่ายติดตรงส่วนของไอเทมด้วยโหไม่ให้ฮะสงสัยเพราะมีคนเอาไปใช้บั๊กอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะน่าเสียดายนะโอเคมีการตกแต่งนะฮะอันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนของลิฟต์หน่อยนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดมันต้องมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่แถวนี้แหละไม่รู้ว่าวันอื่นๆนะฮะมันจะมีอีกไหมนะจริงๆมีความรู้สึกเลยว่าแบบถ้าเราไม่ได้มองเรื่องของรางวัลนะครับเทศกาลโคมเป็นจุดที่แบบว่าเขาทำบรรยากาศในเกมมาสวยมากเลยนะเสียดายว่าตรงส่วนของเคนชินนะครับเขาไม่ได้ทำเรื่องของพวกฮาโลวีนพวกอะไรพวกเนี้ยครับคือเหมือนแบบไม่ได้ทำป๊อปคัลเจอร์บางอย่างอะนะแต่แบบด้วยธีมเกมอะครับมันยัดยากมากเลยฮาโลวีนอะในมุมมองผมนะถ้าจะยัดใส่ตรงส่วนของมอนสเตอร์กับตรงส่วนของหลีเย่เนี่ยแต่มันก็ไม่ถึงกับยัดไม่ได้เลยแต่ปัญหาคือมันจะมาไม่ครบเลยสิโอเคลิฟต์ไม่ได้มีแต่งเพิ่มนะครับแต่ตรงส่วนนี้นะครับมีโคมติดมาเพิ่มนะตรงพวกฐานพวกอะไรครับไม่สิเราจะเรียกว่าฐานไม่ได้เราต้องเรียกว่าตรงส่วนของพวกเสาสินะทีนี้ที่สุดท้ายนะที่ผมจะลองไปดูนะฮะตรงนี้ไปแล้วนะฮะเจ็ดแชมเบอร์ก็ไปแล้วนะโอ้ใช่เดี๋ยวไปดูตรงนี้ด้วยดีกว่าแต่ว่าก่อนนั้นนะฮะเรามาบุกหมู่บ้านกันหน่อยดีกว่าตรงนี้มีโคมเพิ่มหรือเปล่าหรือมันมีอยู่แล้วนะไม่มั่นใจฟ้าก็สว่างแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาตรงส่วนของบ้านนักเขียนหน่อยนะฮะโอเคคือผมมีความรู้สึกว่าไม่คุ้นโคมพวกนี้นะแต่ว่าไม่รู้ตัวเองจำผิดหรือเปล่านะแต่ก็อันนี้อัดไว้นะฮะถ้าจำผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเทียบหลังจากงานเทศกาลจบนะครับโอเคอึ๊บมาอ
นี่มันแบบไอ้นี่นี่หว่าตัวจุดประทัดอะไม่ใช่ประทัดดอกไม้ไฟสิเอออยู่นี่มันโคมนะฮะสว่างอยู่นะเป็นโมเมนต์ที่ปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งแหละอ่ะใช่ใช่ผมลืมนี่หว่าเปลี่ยนนี่กลับเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าสงบดีนะโอเคทีนี้เรามาดูอันนี้กันบ้างนะครับไม่ค่อยต่างจากเดิมเนาะไหนมาแล้วก็ถ่ายไว้สักหน่อยแล้วกันนะโอ้ใช่ใช่เราต้องแบบนี้ก่อนทีหนึ่งแล้วเราก็มองกล้องโอเคก็ครบที่หลักๆแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้ครบทั้งหมดนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะน่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ